สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งข้อมูลการเตือนภัยในวันที่26พฤศจิกายน2566เวลา 12:36 น.โดยมีการเตือนภัยเตรียมพร้อมระดับสีเหลืองที่บ้านนบตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชปริมาณฝนสะสม12ชั่วโมง 120.5 มิลลิเมตรปริมาณฝนสะสม15นาที 6.0 มิลลิเมตรสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8โดยส่วนอุทกวิทยาที่2นครศรีธรรมราชเฝ้าระวังและประสานผู้รู้ทราบว่ามีฝนตกหนักบริเวณที่ตั้งสถานีระดับน้ำในคลองเพิ่มระดับขึ้นสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้มีน้ำหลากและท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทำการประสานไปยังพื้นที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบสถานการณ์แล้วและทำการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากการตรวจสอบเรดาร์กรมอุตุยังคงมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมพื้นที่มีการแจ้งขอเฝ้าระวังต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่นครศรีธรรมราชและจังหวัดภาคใต้